รู้จักกับลุงหนอกได้ยังไงก็เปิดเฟซเจอลุงหนอกอ่ะไลฟ์สดไงเอาครับฉันก็เห็นทีนี้พอเวลาเจอแล้วยังไงต่อก็ฉันก็รู้สึกว่าเออเป็นพลังบริสุทธิ์ก็บอกทางเรียบร้อยนะไอ้ที่บอกไปเนี่ยผิดพลาดอย่าเพิ่งไปที่บอกไปได้จดไปไหมเนี่ยจดอยู่ไหนล่ะจดไซม้า7ไว้ในสมองจดไว้ในสมองไซม้า7คุณบอกว่าไซม้า7บ้านเลขที่22/7ฉันก็จำได้ฉันก็บอกแท็กซี่อย่างนั้นบอกแค่นี้ใช่ไหมใช่บอกมาร่างกายเป็นยังไงบ้างมาครับผมกระดูกเสื่อมปวดหัวเข่าสองข้างแล้วก็กระดูกคอก็คงจะเสื่อมแล้วก็กระดูกข้างหลังอะพรุนแล้วฉันก็จะปวดในร่างกายฉันก็ยังไม่อย่างงี้งี้มาหาผมไม่ต้องห่วงไม่หายให้เหยียบด้วยเอาไม่ค่อยสบายใจก็เลยก็ทานยารักษาตัวเองอยู่แล้วฉันก็มีก้อนเนื้องอกในต้อมนมด้วยแล้วมันปวดแล้วก็ทำให้ฉันไม่ค่อยสบายใจอย่างนี้แต่พอดีฉันมาเจอไลฟ์สดของคุณเนี่ยพอไม่ต้องไปหาไลฟ์สดมาถึงตรงนี้แล้วว่ามีปวดเข่าคอหลังนมเท่าที่ฟังเนี่ยมันมีแค่อย่างเข่าคอหลังนมใช่เดี๋ยวเพิ่งไปหายใจก่อนจำก่อนมันมีเข่ามันมีคอมีหลังมีนมแล้วก็ปวดในร่างกายปวดทั้งตัวทั้งตัวนะเอาละแต่ไม่ใช่ปวดฟังนิ่งก่อนหยุดก่อนเจ้าค่ะถามว่าเดี๋ยวนี้นะไอ้4อย่าง5อย่างเนี่ยเอามาอย่างเดียวจะให้ช่วยอะไรก่อนเอาอย่างเดียวก็คือการปวดในร่างกายพอจบดูแล้วมันจะหายนะหายใจเองเป็นไหมครับเป็นแน่ใจนะแน่ใจนะหายใจเข้าไว เอาหลับตาซะไม่เกิน3นาทีมันจะหายปวดตัวครับห้ามลืมตาโดยเด็ดขาดนะครับห้ามลืมตานะครับได้ยินเนาะเอามือมาวางให้สบายสบายเหยียบหลังเท้าผมเหยียบแล้วหายใจดูมันจะหายปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยคอเคิร์นหลังเหลืองเนี่ยผมจะถามกลับเองหรอกเหงื่อแตกก็ยังครับยังเนาะหายใจไว้เหงื่อซึมหรือยังครับซึมแล้วบอกนะครับค่อยๆหายใจห้ามลืมตานะครับก้มเงยแงนนั่นแหละแงนเงยก้มสลับกันขึ้นขึ้นลงลงอย่าลืมหายใจนะครับอยู่กับตัวเองนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์แหละจะทำงานให้เองพวกนี้
ไม่ถึงขั้นเจ็บหรอกจะสบายนั่นวางให้สบายเสมอเนี่ยดูเข่ามันจะหายปวดทีนี้เขาว่ากระดูกเสื่อมกระดูกเสื่อมไอ้เราว่ามันปวดเอาหายปวดก็แค่นั้นเองพอโทษครับปึ๊บโทษครับหายใจลึกๆนั่นมันเรื่องของสมาธิเรื่องของสมาธิด้วยก็เงยแงนซะถามว่าหายปวดคอปวดหลังยังเดี๋ยวนี้สายหน้าซ้ายขวาสิครับขวาซ้ายซ้ายขวาสูบเวียนหัวไม้หายใจด้วยนะเดี๋ยวก็ชัยโยแล้วเนี่ยบิดตัวนิดนึงโทษครับดูหลังจะหายโทษครับนิดเดียวเองแค่นี้ครับอึ๊บนั่นทิ้งไปหน่อยก็ดีทิ้งเลยฮะไม่ต้องขยับตัวโทษครับปึ๊บปวดเมื่อยทั้งตัวมันจะหายเมื่อยทั้งตัวเลยเหรอครับมันจะรู้ทันทีเลยส่วนเต้านมที่เขาอ่ะเป็นมะเร็งไม่ต้องไปแตะต้องมันผมปล่อยมือปุ๊บผมไม่ต้องไปจับนมด้วยครับเดี๋ยวมันจะรู้สึกว่าหายเบาวูบมันเองโทษครับฮึบมาถึงหัวเข่าแล้วนะขอครับครับไอ้ที่มันเจ็บมันปวดมากเลยใครว่ากระดูกเสื่อมมันไม่ใช่แน่นอนนะครับมันเจ็บเดินแล้วปวดเดินไม่ได้อย่าบ่นอันนั้นจะกลายเป็นบ่นรู้แล้วไม่ต้องพูดอีกนะครับกับผมไม่ได้เลยครับคอยดูมันจะหายเนี่ยโทษครับอย่าลืมหายใจครับโทษครับอ
ตั้งแต่หัวถึงเท้าหายหมดไหมครับผมใช้คำว่าหายหมดไหมด้วยสี่อย่างเมื่อกี้นี่แหละโล่งโปร่งลุกโล่งโปร่งเบาสบายลุกเดินเลยฮะกระเป๋าไม่ต้องหิ้วไปวางไว้ก่อนเดินเลยครับเดินให้มันสง่าไปเลยเลยให้มันสุดขั้วโลกไปเลยครับไปเดินนู่นน่ะมีที่เดินเยอะโล่งโปร่งเบาสบายไม่ต้องบ่นขอบคุณมากค่ะโล่งโปร่งเนี่ยโล่งค่ะหมดไหมก็โล่งหมดไหมหมดเบา4อย่างเมื่อกี้เนี่ย5อย่างด้วยเบา5อย่างนะเมื่อกี้นี่นะจบนะนั่งไม่สบายครับจบโล่งตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยนะตอนที่ผมนั่งให้หลับตานั่นน่ะที่ผมให้หลับตานะถามว่าอะไรเกิดขึ้นในตัวเมื่อกี้เนี่ยตอนที่หลับตานั่นนะครับตอนที่หลับตาก็เหมือนกับมีพลังนะบางอย่างเหมือนเวลาที่ทำเนี่ยนะเหมือนมีพลังมาถึงตัวเราคำว่าพลังเนี่ยคือพลังอะไรมันมีตั้งเยอะแยะพลังแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กมันเยอะแยะเลยพลังมันเข้ามาในตัวเราอ่ะกับเป็นยังไงอ่ะไม่ใช่เสียงไม่ใช่แสงแต่เป็นพลังอย่างเงี้ยที่มันเข้ามาสู่ตัวเราอ่ะมันทำให้เรานี่รู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยคำว่ารู้สึกได้เลยเนี่ยอธิบายความแตกต่างซะคำว่ารู้สึกได้เลยจริงๆมันคืออะไรพอที่จะเป็นภาษามนุษย์ให้รู้เรื่องไหมคือพอเราหลับตาอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนกับมันมีพลังเข้ามาในสู่ตัวเราอ่ะเราทำสมาธิแล้วเราก็ทำจิตให้นิ่งอย่างนี้ค่ะเรามีความเชื่อมั่นศรัทธาอยู่แล้วนะเราทำจิตให้นิ่งแล้วเราก็หายใจลึกๆทำสมาธิพอเวลาที่คุณทำให้เลยนะเราก็รู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนกับมีพลังเข้ามาในตัวของเราทำให้เราพูดกี่รอบก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละมันก็เลยมันได้แค่นี้จริงๆก็มันเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วผมเข้าใจหมดแล้วนะเพราะว่ามันผมก็เข้าใจแล้วมันเกินภาษาเพราะเป็นความรู้สึกของตัวเองแท้ๆเลยมันเกินภาษามันพอเราจะพูดเป็นภาษามันพูดไม่ออกใช่เป็นความรู้สึกที่มันทำให้เราเนี้ยโล่งสบายว่าเกินกว่าภาษาที่จะอธิบายได้กันแล้วกันจะรู้ว่าโอเคแหละโอเคที่รู้แน่ๆคือ5อย่างเมื่อกี้ที่ฝากมาเมื่อกี้เนี่ยหมดเกลี้ยงเลยเนาะค่ะขอบคุณมากเลยแต่ว่าฉันส่วนมากนะบอกตรงๆเลยพอถ้าวันพระหรือวันโกนเนี่ยหัวเข่าไม่ใช่ปวดตลอดนะบางทีเขาปวดจะเดินไม่ได้เลยเดินแบบต้องเกาะหลานเป็นลิงเลยแต่ตอนนี้นะก็รู้สึกเบาโล่งโปร่งสบายคือมันเหมือนกับมาติดมาขัดอยู่ตรงนี้แล้วหลังก็เหมือนกันไม่ใช่ปวดตลอดบางทีมันก็ปวดบางทีเอากลับมาคำมีคำถามหนึ่งที่บอกก็เป็นนู่นนี่เขาบอกว่าเข่าเสื่อมอะไรต่างนะเขาว่าเข่าเสื่อมนะเข่าเสื่อมปวดหลังปวดอะไรก็สุดตอนนั้นอะไปโรงพยาบาลกันแล้วกันนะกี่ปีมาแล้วจากวันนี้ถอยหลังไปโรงพยาบาลกี่ปีแล้วอ๋อเพิ่งไปมาสักสี่ห้าหกเดือนเนี่ยโอเคสี่ห้าเดือนพอไม่ต้องเยอะไม่ต้องคืนแล้วครับสี่ห้าหกเดือนปุ๊บไปถึงก็ได้รับเลยเนาะว่าเข่าเสื่อมทันทีเขาไปเอ็กซเรย์กระดูกพุนพุนมากเลยหมอกระดูกพุนห้ามล้มห้ามยกของหนักห้ามทุกอย่างห้ามวงเล็บห้ามตายด้วยเหรอโอเคนะตายหมอไม่พูดนะแต่ว่าถ้าล้มมาคุณตายพอ จริงๆร่างกายเราเนี่ยทุกอย่างมันห้ามหมดมันทำอะไรได้ทีเนี่ยลองคิดถึงความเป็นจริงสิครับห้ามยกของหนักห้ามเดินห้ามก้มให้เงยไม่ช่วยเลยไม่ใช่วิธีธรรมชาติใช่แต่มันก็ทำยังไงพอก่อนมาถึงผมทำให้หมดไม่เคยก้มไม่เคยวิ่งไม่เคยล้มแกล้งล้มยังเลยยังได้ด้วยมันจะไม่ห้ามไปทำไมอะธรรมชาติร่างกายเราใช่ไหมครับใช่มันห้ามทุกอย่างมันทำอะไรได้มนุษย์ถือว่าใช่ไม่ได้ในส่วนตัวผมนะผมวิจัยเลยว่าเออห้ามหมดห้ามหมดอีกเราก็ต้องห้ามกินห้ามนอนใช่ไหมแล้วก็ห้ามตายสุดท้ายแล้วพอถ้าเรื่องนี้เราเข้าใจกันใหม่ที่เดียวครับ
เรื่องนี้เป็นยังไงทำไงจะให้ทำได้ให้ทำได้ให้กินให้นอนให้มีพละกำลังร่างกายนู่นนู่นมันต้องคิดกลับแล้วไม่ต้องมาพูดกับว่าแก่เก่าหรอกครับไม่จำเป็นจำเป็นก็ต้องไปตามไว้อ่ะนี่ก็ถือว่าโชคดีที่ได้มาเจอแล้วที่ได้มาพบที่ได้ให้โอกาสมานะคะขอบคุณมากเลยเพราะฉันนี่บอกตรงๆเลยฉันทรมานเรื่องหัวเข่านี่ไม่ได้เป็นอะไรเยอะหรอกแต่มันปวดหัวเข่าปวดในเนื้อในตัวทำให้จิตใจมันก็ไม่สบายแบบนอนไม่อยากทำอะไรเลยเดินก็ไม่ไหวยกอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องเดินไหวสิต้องวิ่งทีนี้ก็เนี่ยฉันรู้แล้วเดินเลยเดินเลยไม่ต้องเดินเลยเดินแบบวิ่งเนี่ยไปให้มันได้เรื่องได้ราวไปเลยนี่ไงเนี่ยวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งมาก็หัวเข่าคือหัวเข่าเนี่ยนะฉันก็เคยหกล้มมาหนึ่งรอบไปครับวิ่งให้มันเสิร์งมาเลยเอาไปที่ตู้เย็นลำเสิร์งไปเปิดประตูปืดป้าดเลยกี่ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์5อย่างนะเมื่อกี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับนั่งซะขยับให้มันโยกแยกมันหมดไปกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอันนี้อ่ะนะหมดไป90เหมือนจะ101แต่ว่าไอ้เนี่ยเหมือนจะเหลืออยู่80อย่างนิดๆเพราะว่ามันเป็นมากมากเลยหัวเข่าฟังเมื่อกี้บอกเหมือนกับจะเหลืออยู่80มันเป็นนิดๆอธิบายไงคือมันยังขัดๆอยู่หน่อยๆเออที่จริงเมื่อกี้พูดผิดภาษาเนี่ยเหลืออยู่80เมื่อกี้เนี่ยหายไป80โอเคเหลือนิดๆอย่างเงี้ยมันที่จะถูกกันใช่ตัวเลขที่พูดกับความรู้สึกที่มีคือโอเคอ่ะนะแต่ว่ามันยังขัดๆอยู่นิดๆเนี่ยตรงเนี้ยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันเดินแล้วมันจะปวดเนี่ยวันนี้ฉันมาเนี่ยนะฉันแสนจะทรมานเลยฉันปวดแล้วฉันก็เวียนหัวคือมันเวียนไม่รู้ลงแท็กซี่มานี่แทบจะเดินมาถึงนี่ไม่ได้กันแล้วกันใช่ไหมครับมันเวียนหัวใช่ไหมครับครับให้มันชัดๆระยะต่อระยะคุยกับลุงนี่มันต้องชัดทุกคำใช่ถูกต้องค่ะแล้วผมก็ไม่เคยใช้คำว่าอาจจะบางทีด้วยค่ะบอกว่าคอยดูนะมันจะหายสี่ห้าอย่างนั้นรู้อยู่แล้วหายนี่หายรู้อยู่ว่าหายเนี่ยก็ดีต่อไปอย่าให้ใครมาโกหกเราทีเนี้ยเดี๋ยวดีขึ้นเยอะโอเคนะค่ะโอเคค่ะเอาจบตอนขามาเนี่ยถามเรื่องค่าใช้จ่ายผมตอบว่าไงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถามผมน่ะผมตอบว่าไงครับความพอใจความพอใจใช่ไหมใช่ก็แปลว่าอยากจ่ายก็ได้ไม่อยากจ่ายก็ได้กลับบ้านเลยแต่มันต้องจ่ายเพราะว่าเป็นผู้มีพระคุณที่ทำไม่หายนะแต่ว่ามันที่ฉันบอกว่ามันต้องดูตัวเราเองที่จะมาต้องถามก่อนเพราะฉันน่ะมีเงินอยู่เดือนละ10,000 กว่าบาทฉันเป็นข้าราชการบำนาญฉันก็ไม่ได้มีเงินเยอะหรอกมันก็ลูกหลานก็โควิดก็หน้ามืดหน้าแตกถามว่าราชการบำนาญนะกระทรวงทบวงกรมใดที่สังกัดกระทรวงศึกษาวิชาที่สอนเด็กสอนอะไรครับวิชาอะไรสอนภาษาอังกฤษครับคะฉันเรียนจบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฉันก็ทำงานแล้วก็เป็นครูครูระดับผู้บริหารหรือว่าครูสอนอุ้ยครูคิดก็ไม่ได้ครูบริหารหรอกครูธรรมดานั่นแหละคนอยากเป็นครูผู้บริหารไหมครับฉันเออร์ลี่มาเอ้ยฉันถามว่าอยากเป็นครูผู้บริหารไหมยุคสมัยที่ทำงานนั่นอ๋อไม่ได้อยากหรอกทำไมถึงไม่อยากครับก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดฉันนั่งสอนหนังสือเด็กนี่นะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในการที่สอนนักเรียนเนี่ยเราทำหน้าที่ของเราไม่มีใจที่อยากจะเป็นผู้บริหารเลยเนาะไม่ได้อยากเป็นเลยแม้แต่น้อยถูกผู้บริหารบีบไหมก็เคยมีเช่นนิดหน่อยไม่มีอะไรหรอกที่จริงอ่ะเขาก็ไม่ได้บีบอะไรหรอกคือทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองโอเคเข้าใจท่านเป็นผู้บริหารท่านก็ต้องทำหน้าที่บริหารให้ทุกอย่างมันไปโดยดีเราเป็นผู้ท
ทำงานเราก็ต้องทำงานของเราให้ดีอย่าให้เกิดข้อบกพร่องถ้าเขามามีปัญหาอะไรที่มาว่าเราก็แสดงว่าเรานี้เป็นผู้บกพร่องซึ่งเราต้องคิดแก้ไขทำอะไรที่ให้มันดีจบนะก็เพราะว่าโทษทีขออนุญาตเพราะมีหลักความคิดเช่นนั้นแหละจึงมาเจอลุงออกมันเกิดคนละที่เลยแล้วมันเจอกันได้ยังไงใช่แล้วอยู่ๆนะฉันก็ได้เจออย่างมหัศจรรย์เหมือนกันคือเห็นในเฟซบุ๊กอ่ะที่จริงฉันก็เห็นหลายครั้งแล้วนะก็เห็นเวลาในเฟซบุ๊กคุณน่ะนะฉันก็คือมันเกิดสะดุดไงครับแล้วฉันก็ฟังเอาสะดุดแรกรู้สึกอย่างไรสะดุดแรกเลยล่ะรู้สึกว่าเหมือนกับคุณเนี่ยเป็นผู้ที่กำลังแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นในการพูดในการสอนหรือในการบอกในการชี้ในการแนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำฉันก็รู้สึกอย่างนั้นนะแล้วฉันก็แล้วพอที่ฉันได้โทรมาเนี่ยก็คือเหมือนคุณรักษาใครสักคนหนึ่งในที่คุณไลฟ์ไปอ่ะที่ว่าเขาปวดหลังพอดีฉันมันปวดหัวเข่าฉันน่าเป็นผมรักษาผ่านโทรศัพท์ทุกขเวทนาอันอย่างยิ่งใหญ่นะแล้วทีนี้ฉันก็เลยว่าสนใจมากเลยก็เลยกดข้อความมาหาคุณแต่คุณก็ไม่ตอบฉันต้องเรียกอาจารย์นะที่จริงถ้าคุณก็ไม่ตอบฉันก็เลยตัดสินใจโทรมาจริงๆแล้วฉันจะไม่เป็นคนที่จะโทรไปหาใครหรอกเพราะว่าหนึ่งฉันบอกตรงไปตรงมาเลยว่าฉันเกรงใจเป็นการรบกวนถือวิสาสะละเมิดเขาแต่นี่ฉันก็เลยมันเกิดจิตแวบขึ้นมาติดแวบขึ้นมาเลยว่าโทรหาพอดีฉันเห็นคุณกำลังใช้งานฉันก็เลยคุณก็รับแล้วคุณก็บอกให้มาบ่ายๆฉันก็ออกจากบ้านแต่งน้ำแต่งตัว11โมงนั่งรถมานั่งรถเมย์นะต้องประหยัดด้วยเหมือนกันฉันก็ไม่ได้ร่ำรวยฉันก็นั่งรถเมย์มา2ต่อมาลงที่ไอ้อะไรวะตรงวัดพระศรีมาต่อรถแล้วก็มาขึ้น543ต่ออีกต่อหนึ่งแล้วก็มานั่งแท็กซี่ต่อหนึ่งแล้วก็เที่ยวหาอยู่อย่างนั้นแหละฉันจะโทรมารบกวนฉันก็เกรงใจแท็กซี่บอกว่าให้โทรมาสิฉันก็รู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนเดี๋ยวเราลองหาดูก่อนจนกระทั่งว่ามันสุดท้ายแล้วมันรู้สึกว่ามันก็เย็นแล้วนะก็เลยตัดสินใจโทรมาฉันก็ขอโทษด้วยเถอะเพราะบางทีแท็กซี่มันก็ฟังไม่รู้เรื่องคือฉันอยากให้เขาฟังเพราะว่าเขาเป็นคนขับเขาแถวนี้เขารู้จักฉันน่ะไม่ได้รู้จักอย่างนี้ค่ะฉันถึงได้ขอประทานโทษเพราะว่าถือว่าฉันนี่นะก็บอกตรงๆเลยนี่คุยนอกรอบได้ไหมได้คือฉันเนี่ยนะก็ถือว่าถ้าวันพระวันโกนเนี่ยนะฉันก็ต้องถือศีลไหว้พระถวายอาหารพระแล้วก็สวดมนต์ขออธิษฐานแล้วก็ปล่อยปลาแล้วไปทำบุญถวายสังฆทานหรือไม่ก็หยอดตู้ทุกตู้เลยนะใช้นี่สงห้องน้ำอะไรต่ออะไรทุกอย่างเลยโอเคจบอย่างนี้บ่อยๆจบก็เพราะแบ็คกราวด์เป็นเช่นนั้นแหละรวมทั้งสอนเด็กด้วยสองสิ่งกิจกรรมพฤติกรรมและที่ทำมาที่พูดเมื่อกี้นี่คือแบ็คกราวด์ทั้งหมดสอนเด็กด้วยประมวลทั้งสองสิ่งแล้วมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีค่อนข้างจะมากๆด้วยจึงมาถึงทางด้านนี้มันถึงแป๊บเดียวเองใช่แล้วฉันก็ศรัทธาด้วยพอฉันเห็นเนี่ยลุงหงอกพลังงานบริสุทธิ์พลังงานไฟฟ้าสถิตฉันนี่โอ้โหปึ๊บเลยถึงได้ตัดสินใจไงครับขอถามเกือบเป็นคำถามสุดท้ายนะระดับนี้ถ้าผมจะเดานะได้ถึง C7 ได้ยังกอดออกอาจารย์สองระดับ7ระดับ7ก็คือ C7 ค่ะเพราะว่าตอนนั้นนะที่สมัยสุขวิทย์อะเรียกคุณเนื้อขอโทษนะเหมือนกับเป็นผู้อำนวยการหรือเปล่าใช่ไหมคะกับผมเนี่ยเหรอพี่ระผมคืออำนวยการใช่ไหมใช่ใช่ไหมเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็จะพูดอะไรก็ลืมไปละนั่นแหละฉันก็สนใจเพราะฉันก็เลยตัดสินใจเพราะว่าดีฉันก็หายนะเบาเลยนะฉันรู้สึกดีเลยธรรมดานะหนึ่งลุกขึ้นไม่ได้จะลุกขึ้นนะหนักๆที่หนักๆคือตรงนี้แต่ตอนกลางคืนนอนแหละตรงนี้แล้วบางทีก็ตรงนี้อะไรเงี้ยพอนี้ฉันก็ลุกขึ้นเนี่ยฉันก็เดินได้เนี่ยนี่เบากว่าเมื่อตะกี้นะนี่มันเริ่มค่อยๆดีขึ้นแล้วนะฉันขอบคุณมากเลยฉันรู้สึกว่า
เป็นบุญมากเลยฟังคำว่าบุญถามว่าบุญคืออะไรเวลานี้มันเป็นภาษาใหม่แล้วบุญคือความเข้าใจเพราะความเข้าใจตั้งแต่เริ่มคุยกันความเข้าใจที่อธิบายเรื่องของตัวเองและความเข้าใจในสิ่งที่ผมมีอยู่มันก็มิกซ์เข้าหากันและกันมันถึงเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนี่แหละคือการแพทย์แบบองค์รวมซึ่งจะถือว่าเป็นแพทย์เป็นการแพทย์ทางออกทุกวันนี้มันเจอทางตันหมดแล้วตันหมดแล้วไวรัสโคโรนาก็เอาไม่อยู่แล้วไวรัสโคโรนาทำพังกันไปหมดทุกเกือบทุกครอบครัวกดเป็นกันทั้งโลกด้วยนั่นแหละครับมันเป็นคำถามที่ใหญ่โตมากใช่ค่ะมันเป็นคำถามที่ใหญ่โตมากเหมือนกับวันหนึ่งนะวันนั้นฟังมีคนเขาถามพระพุทธเจ้าว่าโลกใบนี้เกิดได้ยังไงกรรมเกิดได้ยังไงฌานสมาบัติเกิดได้ยังไงแล้วก็สิ่งที่ผู้ตรงไปล่วงรู้นะมันนั่งสอนชาวบ้านบ้านถึงไปรู้ได้อย่างไรพระพุทธองค์ตอบว่าหยุดหยุดหยุดอย่าเพราะสิ่งที่เธอถามนั่นเป็นอจินไตย อย่าคิดขืนคิดไปหยุดคิดบ้าเอางี้ดีกว่าทุกสรรพสัตว์เกิดมาปุ๊บมันเป็นทุกข์หมดทำเข้าใจเรื่องราวของคำว่าทุกข์ให้เรียบร้อยซะมันหนีทุกข์ไม่พ้นการเกิดเป็นทุกข์การเกิดคือกรรมมีกรรมจึงมาเกิดแล้วจึงมีกรรมเกิดแล้วจึงมีกรรมพอเกิดแล้วมันก็ผ่านภพชาติครั้งแรกของเรานั่นคือวิบากกรรมวิบากกรรมมีสองสายสายมิจฉาทิฏฐิกับสายสัมมาทิฏฐิแปลว่าสายดีกับสายเลวนะอย่างนี้ถือว่าเป็นมาในกลุ่มสายดีมันเข้าใจกันง่ายโอเคไหมครับพูดจาไม่ขีดประโยคก็จะเข้าใจง่ายถ้าสายมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพูดกัน3วันก็ไม่รู้เรื่องเสร็จแล้วก็ตบตีกันมนุษย์โอเคนะอันนั้นปล่อยให้เขาตบตีกันเราไม่เกี่ยวเรามาเข้าใจอย่างเดียวว่านี่คือสายสัมมาทิฏฐิมันนึงเข้ากันง่ายมันเป็นร่องมันเหมือนกับโทนสีนะเหมือนกับเสียงดนตรีอย่างนี้เป็นต้นเวลาเล่นเป็นวงมันก็ไม่ขัดกันประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับมันจะกลมกล่อมก็เรียกว่าสายของมันสายสมาธิถี่โอเคไหมครับรวมความแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปถามหาคำตอบเพราะเรื่องยินตายเรื่องนี้เป็นเรื่องของปัจจตังใครรู้ก็คือรู้ไม่รู้คือไม่รู้ไม่มีว่าเกือบรู้เกือบไม่รู้ไม่มีรู้เลยได้เลยเรื่องอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะฮะบัดนี้นาทีนี้มันมาถึงโลกใบนี้แล้วให้มาช่วยมนุษย์นั่นเองโดยจากลูกงอกโดยลูกงอกเพื่อใครก็ไม่รู้หรอกครับมันเพื่อทั้งหมดแหละขอให้เข้าใจเป็นตัวหลักแล้วแต่ใครที่จะมีบุญได้มาถึงครับใช่ไหมจ๊ะครับฉันก็ว่างั้นแหละบุญคือความเข้าใจถือว่าเป็นความโชคดีของฉันมากเลยที่ตัดสินใจเพราะว่าบางทีเราก็เหมือนกับแบบคล้ายๆว่าเหมือนกับมีเมตตารับถ้าคุณบอกโอ๊ยไม่ว่างไม่จำอะไรเงี้ยก็อดเงี้ยก็ถือว่าเป็นบุญซึ่งกันและกันขอบพระคุณมากเอาว่าวันตั้งแต่เริ่มโทรศัพท์มาเมื่อเช้า